สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนนะครับวิดีโอนี้จะพาไปดูคีย์บอร์ดน้องใหม่นะครับที่จริงๆก็มีชื่อมาอย่างยาวนานแล้วเนาะกับ EGA นะครับที่วันนี้พัฒนาคีย์บอร์ดในรูปแบบคัสตอมเพิ่มเติมเข้ามาในไลน์อัพของเขานะครับ EGA เองจริงๆก็จะมีคีย์บอร์ดทั้งในแบบ Full Size ในแบบ 10 Keyless ในแบบมินิทั้งไร้สายมีสาย Bluetooth Wireless ต่างๆมาอย่างครบครันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เขายังไม่มีในก่อนหน้านี้ก็คือคีย์บอร์ดในรูปแบบคัสตอมคีย์บอร์ดคัสตอมก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถลื้อประกอบใส่นู่นใส่นี่ปรับแต่งต่างๆได้เยอะแยะมากแน่นอนครับวันนี้เขามีคีย์บอร์ดคัสตอมแล้วภายใต้ชื่อว่า Saru KX75 Gasket Mounted Design นะครับมีให้เลือกกัน2สีก็คือด้านนี้เป็นสีขาวและอีกด้านหนึ่งเป็นสีดำแต่เบสออนนะครับในเรื่องของฟังก์ชันและฟีเจอร์ครบถ้วนครบครันเหมือนเช่นเดิมนะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด Saru เนี่ยถ้าดูเผินๆแล้วสีขาวก็ดูดีนะแต่จริงๆสีดำก็เท่ไม่หยอกนะครับโดยเขาเนี่ยให้ผมเลือกนะว่าอยากจะได้คีย์บอร์ดสีไหนมาทีแรกจะเอาสีขาวเว้ยแต่ไม่เอาดีกว่าก็เลยเลือกสีดำมาจะวนไปวนมาทำไมนะอ่ะสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับหน้าตาของเขาจะมาในคีย์บอร์ดที่เป็น 10 Keyless หรือ TKL นั่นเองนะครับจะถูกตัดนะครับในฝั่งของตัวปุ่มนัมเบริกออกไปก็จะเหลือเป็นปุ่มลูกศร นะครับแล้วก็จะมีเพดอัพเพดดาวน์โฮมอยู่นะฮะพร้อมกับน็อบบริเวณด้านบนซึ่งไอ้น็อบตัวนี้เอาไว้ปรับเพิ่มเสียงได้และปรับเพิ่มความสว่างลดแสงของสีไฟ RGB บริเวณคีย์บอร์ดได้นะครับโดยคีย์บอร์ดตัวนี้ที่บอกว่าราคาน่ารักราคาเท่าไหร่ให้เดานะเฉลยประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง 3,000 กลางๆ 3,490 บาทเท่านั้นครับดีไซน์ของเขามาในแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรระบุไว้มากมายอะไรนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าสำหรับตัวกล่องด้านในเอ้ยดูดีนะนี่เลย Saru Model KX75 แกะกล่องกันเลยฮะมาดูด้านในกันสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดเนี่ยนี่ฮะดูตรงนี้กันก่อนโดยตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดในรูปแบบ Gasket Mount นะครับ Gasket Mount ก็คือเป็นการจัดวางคีย์บอร์ดแบบหนึ่งในแบบคัสตอมนะครับก็จะทำให้เสียงรบกวนเสียงไม่พึงประสงค์เนี่ยถูกขจัดออกไปนั่นเองมีการจัดวางที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของนี่ฮะแต่ละชั้นจะสังเกตเห็นว่านี่มากันอย่างแน่นๆเลยนะครับก็ต้องแต่บัตทอมก็คือตัวฐานของเขามีในฝั่งของไฟ LED ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับที่ใช้งานของตัวคีย์บอร์ดได้สูงสุดถึงในระดับ14วันเลยนะความจุแบตเตอรี่ก็ประมาณ 2,500 มิลลิแอมป์มีตัว PCB นะครับที่เป็นแผงวงจรมีตัวสวิตช์แพดด้านนี้นะครับมี EVA โฟมอีกนะครับมีอลูมิเนียมเพดอีกมีเป็นสวิตช์นะครับ Gateron Yellow Pro Switch นะครับมาแบบ P-loop แล้วนะฮะทำให้การกดนั้นแน่นมากขึ้นเสียงแน่นมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเปลี่ยนตัวคีย์แคปที่ตัวเองชอบได้เพราะตัวนี้เป็น Hot Swap นะเป็นแบบ5พินใส่ทั้ง3พินและ5พินได้มีในฝั่งของตัวคีย์แคปนะครับมาเป็นแบบ PPT Double Shot เป็นโปรไฟล์แบบ CSA อารมณ์คล้ายๆกับพิมพ์ดีดเลยแล้วก็มีท็อปเคสรวมถึงน็อบนะครับน็อบก็จะมีทั้งสีด้านนี้สีทองนะครับและสีดำอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับมีน้ำหนักสักประมาณกิโลกว่าได้นะฮะแบบนี้เลยเอ้ยดูดีนะดูแน่นหนาแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีตัวคู่มือการใช้งานนะครับมีสติ๊กเกอร์มาอีก1ชุดนะฮะอันนี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ของเขานะครับสติ๊กเกอร์ก็เอาไว้แปะคอมแปะเคสอะไรได้หรือว่าแปะกระโปรงแปะกระเป๋าก็แล้วแต่เราชอบกันไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานในรูปแบบการปรับโหมดการใช้งานเช่น Bluetooth นะครับ Wireless นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบ USB ใช้ได้ถึง3โหมดด้วยกันนะตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นคีย์บินดิ้งนะครับปุ่มกดต่างๆมาเป็นแผ่นพับแบบนี้เลยใครที่ซื้อไปมาศึกษาตรงนี้ก่อนได้เพราะมีปุ่มเยอะมากนะครับภายในตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ถึงแม้จะเป็นแบบ 75% ก็เหอะโอ้โหแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์แน่นมากๆจริงๆราคาดีด้วยนะ 3,000 กว่าบาทอย่างที่แจ้งไปแล้วในนี้ครับจะเป็นตัวนี่ที่ดึงนะครับคีย์แคปพูลเลอร์บริเวณด้านนี้เป็นลวดแบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นสวิตช์พูลเลอร์ตัวนี้ด้วยความที่เป็นฮอตสวอปเราจะดึงตรงๆจะลำบากใช้ตัวนี่ฮะสวิตช์พูลเลอร์ดึงได้เลยนะครับเปลี่ยนสวิตช์หน้าตรงนี้เขามีแถมมาให้
แล้วก็จะมีสายนะครับจะมาในรูปแบบสายคัสตอมแบบนี้เลยนี่นะอารมณ์เหมือนสายโทรศัพท์สมัยก่อนไหมฮัลโหลมันก็จะเป็นการคัสตอมเนาะอันนี้แล้วแต่คนชอบเขาแถมมาในลักษณะสไตล์ประมาณนี้ให้นะครับให้เหมือนจริงวะสายโทรศัพท์สมัยก่อนฮัลโหลสวัสดีครับสั่งคีย์บอร์ดหน่อยครับประมาณนี้กันไปนะครับส่วนไฮไลท์ของเขานี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเจ้าคีย์บอร์ดครับ Zaru KX 75% Custom สีดำครับอย่างที่เอ็ดวิกบอกไปว่าแน่นอนผมเลือกสีดำมาถามว่าทำไมถึงเลือกสีดำมาเพราะว่าเอาสีขาวมาเอาตรงๆเลยนะชอบแต่กลัวเหลือง ก็เลยเอาสีดำมาแต่สีดำของเขานะครับก็จะเป็นสีดำที่ตัดด้วยสีแนวเทาๆดูเรโทรดีสวยนะคีย์แคปที่เขาให้มาโปรไฟล์เป็น CSA โปรไฟล์ลักษณะการกดอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะชอบ OEM โปรไฟล์บางคนอาจจะชอบโปรไฟล์แบบ DSA โปรไฟล์สุดแล้วแต่ซึ่งเขาเปลี่ยนได้นะครับและที่สำคัญที่สุดไม่มีภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษล้วนออกแบบมาเพื่อให้คัสตอมโดยเฉพาะนะครับก็จะมีปุ่มทั้งหมด82ปุ่มนะครับในรูปแบบ10 keyless นี่ WASD ด้านนี้นะครับ F1 ถึง F12 Enter Shift ต่างๆลูกศรอยู่บริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวน็อบนะฮะในฝั่งของขอบด้านบนจะเป็นการเชื่อมต่อชาร์จไฟและใช้งานได้ผ่าน USB-Cสายตัวนี้ที่เขาให้มานั่นเองนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนี่ชาร์จและใช้ข้อมูลได้นะครับบริเวณฐานของเขานะครับก็จะมีนี่การปรับระดับเอียงของคีย์บอร์ดนะครับได้3ระดับทั้งระนาบลงไปนะแล้วปรับเพิ่มองศาได้อีก2ระดับด้วยกันแบบนี้แบบนี้เลยมียางรองนะครับ1 2 3 4มุมนะมีในฝั่งของด้านนี้ครับจะเป็นโลโก้ซารุโมเดล KX75 นะครับส่วนด้านบนตรงนี้จะมีเป็นดองเกิล USB เอาไว้นี่เอาไว้ใช้งานในรูปแบบ 2.4 แบบนี้นะแน่นอนครับการใช้งานของเขาก็สามารถปรับโหมดได้ด้วยก็จะเป็นในแบบ USB แบบนี้ก็คือเสียบใช้งานปกติทั่วไปนะครับมีการใช้งานกับ Mac แล้วก็การใช้งานผ่าน Windows ได้ด้วยเวลาปรับใช้งานเปิดมาปั๊บไฟมาแล้วนี่ฮะไฟสวยไหมเป็นไฟ RGB นะครับซึ่งในฝั่งของไฟเนี่ยคุณสามารถปรับความสว่างผ่านตรงนี้ได้เลยนี่ฮะเพิ่มความสว่างขึ้นมาแบบนี้ได้เลยหรือจะไปปรับผ่านซอฟต์แวร์ของทั้ง EGA ก็ได้เช่นกันนะครับพร้อมกันนั้นตัวไฟมีไฟด้านข้างด้วยตรงนี้วิ่งอยู่วิ่งวิ่งแบบนี้นะครับแต่แอบเสียดายนิดนึงตัวไฟด้านข้างเขามันเอาตรงๆเลยนะมันยังดูเป็นดวงๆอยู่นะครับดูเป็นดวงแยกกันนะฮะถ้าใช้เป็นลักษณะพลาสติกที่เป็นพลาสติกขุ่นนะมากระจายแสงเหมือนพวก DRAM ต่างๆเนี่ยให้มันกระจายได้บาลานซ์เนี่ยมันจะยิ่งสวยกว่านี้อันนี้มันดูแยกเม็ดไฟกันนะทั้งสองข้างคุณจะสังเกตเห็นแบบนี้นะครับแต่ก็เข้าใจเลยนะว่าต้นทุนของเขาถ้าจะทำไฟให้มันดีขึ้นเข้าไปอีกมันก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นไปเป็นเงาตามตัวนะครับได้ขนาดนี้ผมว่าก็แจ๋วแล้วแหละนะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับของตัวแป้นพิมพ์เองต้องบอกได้เลยว่าแน่นหนานะครับถือแบบนี้รู้สึกแบบโซลิดมากๆแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ในเรื่องของการกดนะครับการพิมพ์ต่างๆต้องบอกเลยว่าละมุนมากอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงแป้นพิมพ์ดูกันนะครับบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีเสียงรบกวนเลยเพราะว่าเป็นสวิตช์แบบไซเลนต์นะครับมาในรูปแบบ CSA โปรไฟล์และสวิตช์นะครับเป็น Gatron Pro ในแบบเยลโล่สวิตช์แบบลินเนียร์จังหวะเดียวเสียงโคตรเบาอ่ะลองดูเขาบอกว่าเบามากจนได้ยินเสียงฝนข้างนอกเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะเสียงน็อป Escape ครับ Enter Spacebar Backspace คือบอกได้เลยว่าเสียงเขาละมุนมากในฝั่งของตัว Gatron Pro Yellow Switch ตัวนี้นะครับนี่ก็คือในฝั่งของตัวซารุนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ลื้อนะครับตัวคีย์บอร์ดออกมาให้ดูกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเนื้องานของเขาทำออกมาได้ผมว่าสมราคาแต่ถามว่าเนี้ยไปสู้คู่แข่งอย่าง K
คีครอนหรือว่าไปเทียบกับกอริอัสได้ไหมผมบอกได้เลยว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นทำไมถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นเรื่องพลาสติกต่างๆเรื่องเกรดของพลาสติกที่เขาใช้นะครับตามขอบตามอะไรแบบนี้ผมมองว่ายังไม่ใช่ตัวในระดับไฮเอ็นขนาดนั้นนะครับมันยังมีงานบางอย่างเนี่ยหรือว่าเนื้องานบางอย่างที่มันดูแล้วดูออกนะถ้าเคยสัมผัสคีย์บอร์ดหลายๆรุ่นมายังดูออกอยู่แล้วก็เป็นพลาสติกหมดเลยไม่ได้มีความเป็นอลูมิเนียมด้านนอกที่เป็นตัวเฟรมนะครับแต่มีอลูมิเนียมเฟรมด้านในมีตัว EVA โฟมด้านในนะครับเพื่อนๆที่สัมผัสตัวเริ่มต้นมาแล้วมาจับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแน่นอนนะครับเพราะมันอัปเกรดจากตัวเริ่มต้นได้ดีมากนะครับมันจัดอยู่ในเลนส์ระดับกลางที่โอเคเลยรวมถึงนะครับฟีเจอร์ตรงนี้อันนี้ก็ไม่พูดเลยไม่ได้นะครับคือการทอดคีย์แคปนะครับเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูกันเอาตรงปุ่มลูกศรนี่แล้วกันถอดคีย์แคปออกมานะครับก็จะเห็นตัวสวิตช์ใช่ไหมตรงนี้เราจะถอดออกมาทั้งหมดเลยไหม4ปุ่มเลยนะครับนี่ฮะตัวที่2คีย์แคปเขาเป็นดับเบิลช็อตด้วยนะครับดังนั้นเรื่องความทนทานอันนี้หายห่วงนะครับนี่ดึงออกมาแบบนี้ตัวคีย์แคปพูลเลอร์นะครับบางคนที่อยากจะเปลี่ยนฟิลในการสัมผัสหรือใช้งานไปแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะเปลี่ยนฟิลนะครับก็ทำได้ง่ายๆเลยดึงออกมาอย่างนี้นะครับจะเห็นสวิตช์นะฮะที่เป็นตัว Yellow Switch ของ Gateron Pro นั่นเองซึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนทำยังไงนะครับให้ใช้เมื่อกี้คือ Keycap Puller ดึง Keycap ออกมาแล้วและก็ใช้ตัว Switch Puller ดึงนะครับบีบจากด้านล่างและด้านบนพร้อมกันแล้วดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ได้เลยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับบางคนอยากใช้ Blue Brown หรือว่า Panda หรือสวิตช์อะไรต่างๆก็ตามสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เขาเป็นเลเยอร์ในรูปแบบที่เป็นตัว5พินหรือ3พินใส่ได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับตัวคีย์แคปเองบางคนอาจจะไม่ชอบในโปรไฟล์แบบนี้ CSA โปรไฟล์คุณเอาโปรไฟล์อื่นที่คุณชื่นชอบมาใส่ได้เช่นกันเพราะเขาเป็นมาตรฐานนั่นเองนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าโคตรง่ายนะครับในการที่จะติดตั้งเนี่ยฮะสมมติสวิตช์ใหม่มาแล้วอยากจะใช้ปั๊บเข้าไปจบนะครับใส่ตัวเนี่ยฮะคีย์แคปกลับเข้าไปแบบนี้โอ้โหสะดวกมากนะครับนี่คือรูปแบบของการคัสตอมแบบอย่างง่ายนะบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันง่ายไปอยากจะคัสตอมด้านในไปเลยอยากจะลูปสวิตช์ถ้าลูปสวิตช์ไม่ต้องห่วงอย่างตัวเยลโล่ตัวนี้นะครับที่เขาใส่มาให้พรีลูปมาแล้วหมดเลยนะครับอันนี้หายห่วงแน่นอนรวมถึงในเรื่องของการใช้งานในระยะเวลาต่อเนื่องกันถามว่าอ้าวแล้วมันมาแบบไร้สายแบบนี้ใช้ต่อเนื่องได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แบตเตอรี่ 2,500 มิลลิแอมใช้งานนะครับแบบเปิดไฟเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเต็มสีของเขาเต็มความสว่างของเขาได้อยู่ที่ 3-4 วันต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าใช้งานกันแบบปิดไฟนะครับแบบไม่ได้เปิด RGB เลยจะอยู่ที่ในระดับ 13-14 วันหรือประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันก็ถือว่าแบตเตอรี่ใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันเกิดเสื่อมหรืออะไรขึ้นมาคุณสามารถคัสตอมถอดมาประกอบได้สบายๆเพราะมันเป็นคัสตอมอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือในฝั่งของตัวคีย์บอร์ดนะครับ EGA ซารุในรุ่น KX75นั่นเองนะครับเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะเป็นคีย์บอร์ดแบรนด์ไทยมาในรูปแบบคัสตอมกับราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองถึงแม้โอเคละเนื้องานนะครับมันอาจจะไม่ได้ไฮเอนด์ขนาดนั้นแต่ต้องอย่าลืมนี่มันคีย์บอร์ดตัวละ 3,000 นะได้ขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วถามว่างานประกอบเป็นยังไงบ้างภาพรวมผมว่าใช้ได้จะติดอยู่อย่างนึงนะครับตรงน็อบนะครับตัวที่ผมได้รับมารีวิวเนี่ยอันนี้สีดำอาจจะมองเห็นไม่ชัดถ้าเปลี่ยนน็อบเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่นะครับถ้าสังเกตดูกันดีๆเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งที่จะเตี้ยอยู่เสมอนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของแมคานิกนะฮะตัวปุ่มด้านในนะฮะอาจจะถูกวางไม่ตรงร่องตรงล็อกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องให้ทาง EGA เขามาปรับปรุงแก้ไขกันในฝั่งของน็อบตรงนี้นะครับนอกนั้นภาพรวมถือว่าโอเคเลยฮอตสวอปได้ใช้งานดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของคลิปต่อเล่นเกมให้ดูกันด้วยว่าจะแจ๋วแค่ไหนกับเจ้า KX75 ตัวนี้นะครับใครที่สนใจไปจัดหากันได้เลยนะมีวางจำหน่ายแล้วเข้ามาวางจำหน่ายตั้งแต่ในช่วงคอมมาร์ทแล้วแต่ของเพิ่งมาถึงมือผมเนี่ยเอาเป็นว่าใครสนใจจัดหากันได้เลยนะครับหรือจะไปลองเล่นกันได้ที่ร้านค้าตัวแทน
จำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศก็ได้นะครับมีวางจำหน่ายอย่างตัว IT City ก็มีวางแล้วนะนี่คือครับซารุ KX75 คีย์บอร์ดคัสตอมสัญชาติไทยนั่นเองครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูคลิปนะมีคลิปทดสอบให้ดูกันด้วยในการเล่นเกมจริงนะตามไปดูกันต่อได้เลยครับ